แม้แต่มาอยากจะรู้สัจธรรมเรื่องหนึ่งนะว่านักสร้างแรงบันดาลใจให้ใครต่อใครพอมาถึงตัวเองแรงบันดาลใจที่เคยได้4ล้านมันหายไปเนี่ยไม่ทราบว่าแรงบันดาลใจที่จะพูดต่อไปให้เป็นแรงบันดาลใจได้อีกถ้ายังได้อีกนะถือว่าเป็นยอดอัจฉริยะมนุษย์เป็นนักพูดที่ชั้นเยี่ยมคนต้องนึกถึงคำว่าดีเสมอต้นเสมอปลายอย่าต้นดีปลายร้ายภาษาธรรมะเขาว่าสว่างมาแล้วมืดไปแต่ถ้ามันจะมืดสปีดสว่างอีกสักทียังได้อย่าปล่อยมืดถลำลึกจมดิ่งมืดมนอนตะการอันนั้นก็จะลำบากคุณก็สปีดตัวแล้วเชื่อเถอะแฟนคลับเยอะอย่างนั้นถ้าเรามาถูกทางรับรองว่าเส้นทางยังรุ่งเรืองแต่ถ้าไปผิดทางแล้วก็ยังไม่ยอมหันกลับยังจะหลงทางต่อไปอันนี้จะให้กำลังใจจะให้พรเท่าไหร่ก็คงลำบากอะนะรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอเชิญทุกท่านรับชมรายการกัลยาณโอเคกับพระคุณเจ้าพระพยอมกัลยาณโได้ณบัดนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการกัลยาโนโอเครายการสนทนาการบ้านการเมืองและเรื่องศีลธรรมวันนี้เราอยู่กันที่วัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีนะครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าพระพยอมกัลยาโนครับหลวงพ่อครับขออนุญาตเข้าคำถามเลยนะครับแต่ก่อนเข้าคำถามต้องขออนุญาตเล่าคำถามยาวนิดนึงท่านผู้ชมหลายท่านก็บอกว่าอย่าถามยาวนะครับหลวงพ่อจะได้พูดได้ยาวหน่อยแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะพยายามถามสั้นที่สุดแล้วก็จะรวบรวมข้อมูลมาเพื่อให้ผู้ชมได้รู้เรื่องไปพร้อมๆกันในการคุยแต่ละเรื่องนะครับหลวงพ่อครับรู้จักชื่อคุณชอนภูรณะหิรันต์นะครับก็ได้รู้จักทางหน้าหนังสือพิมพ์ไม่เกิน7วันภายในสัปดาห์นี้นอกจากนั้นก็ไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครมีบทบาทอะไรโดดเด่นแค่ไหนทางสังคมมารู้เอาตอนที่ข่าวออกแล้วว่าไปชมผู้หลักผู้ใหญ่เขาแล้วผลกระทบต่อหน้าที่การงานชื่อเสียงกิตติศัพท์แทบจะดับปูบอะไรในทำนองนั้นนะก็ได้ยินแค่นี้ก็เมื่อกี้ได้เจอท่านประวิตรมันไม่เหมือนที่เราเห็นในรูปภาพที่อยู่ในมีมที่เผาแบบหลับแล้วก็ภาพมันจะออกมาแบบดูร้ายหน่อยแต่พอได้เห็นตัวจริงมันเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักมันทำให้ผมนึกออกว่าสิ่งที่เราเห็นในสื่อเขาก็มีเจตนาที่จะทำให้เราคิดอะไรบางอย่างอย่าเพิ่งตัดสินใครจนกว่าเราได้เจอเขาจริงๆได้คุยกับเขาแล้วสัมผัสกับเขาน้องๆที่กำลังเติบโตอยู่อยากให้รู้ว่าข่าวก็มีเจตนาของเขานะเราอย่าเพิ่งเชื่อ 100% สิ่งที่เราดูสิ่งที่เราเห็นมีคำที่ผมถูกสอนที่อเมริกาในโรงเรียนเขาบอกว่า believe half of what you see and none of what you hear ก็เชื่อสิ่งที่เราเห็นแค่ 50% แล้วก็อย่าเชื่ออะไรเลยที่เราแค่ได้ยินมันเป็นเพราะว่าภาพบางอย่างไม่ได้เล่าเรื่องทั้งหมดทีนี้ที่จริงในข่าวสารทุกคนก็คงจะรับทราบนะผมพ่อเพราะกลายเป็นข่าวใหญ่มากแต่ว่ามันเริ่มต้นจากข่าวที่เป็นทางโซเชียลเน็ตเวิร์กก่อนเพราะว่าอย่างคุณชอนเนี่ยมีผู้ติดตามใน Facebook นะฮะแล้วก็ในช่องทางต่างๆของเขาเนี่ยประมาณสัก4ล้านคนซึ่งถือว่าเยอะมาก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 แล้วมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยครับคน4ล้านคนไม่ใช่ธรรมดาทีนี้ปรากฏการณ์อย่างหนึ่งก็คือว่าภายในชั่วข้ามคืนเท่านั้นเองมีคนประมาณเกือบ1ล้านคนนะฮะก็เรียก unfollow หมายความว่าไม่เป็นเพื่อนแล้วขอออกแล้วไม่ชอบใจแล้วปรากฏการณ์แบบนี้นี่ถ้าสะท้อนทางด้านของค่านิยมก็จะพูดว่าเฮ้ยถ้ามองโลกในแง่ดีนะหลวงพ่ออุ้ยยังมีคนตามตั้ง3ล้านแต่ภายใน1คืนที่หายไป1ล้านหลวงพ่อมองในเรื่องแบบนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็อัปเตอร์ช็อคเป็นผลกระทบมารุนแรงคนเราเนี่ยบางทีนะอยู่ๆก็สามารถเปลี่ยนมิตรเป็นศัตรูได้ข้ามคืนโดยเชื่อว่าออกไปเนี่ยคงไม่ได้ออกไป
แบบเฉยๆมันต้องออกไปด้วยความคับแค้นขัดเคืองไม่ได้อย่างใจที่เคยเป็นเคยเห็นบทบาทไม่ใช่อย่างนี้แต่พอมาเจอบทบาทนี้เข้าและอย่างหนึ่งคนเนี่ยซึ่งก็อยู่ฝ่ายไม่เอาด้วยกับสิ่งที่เขาชมก็มีพอสมควรนี่แหละผมบอกว่ายกย่องคนที่ควรยกย่องข่มควรที่คนที่ควรข่มนิคไคหะปักไคหะหนังสือพิมพ์ของอาจารย์หม่อมคึกฤทธิ์เขียนไว้ด้วยว่าต้องยกคนที่ควรยกต้องข่มควรที่ควรข่มติติงควรที่ควรติติงแต่นี้บังเอิญคุณชรไปยกคนที่คนส่วนหนึ่งอะที่จริงแต่คนเชียร์กันก็เยอะนะไม่ใช่ว่าจะไม่มีเชียร์ไม่เชียร์กันคงไม่ได้นั่งหัวหน้าหรอก นี่ก็ได้แสดงถึงว่าคนเชียร์คนชอบก็ต้องมีอยู่บ้างแหละธรรมดาการเกิดขึ้นเนี่ยอัฟเตอร์ช็อคที่หลวงพ่อพูดถึงเนี่ยถึงขนาดที่ขุดประวัติกันเลยนะหลวงพ่อมันไปหนักตรงนี้ตรงที่คุณว่าเนี่ยครับคือมีการขุดคุยพฤติกรรมอะไรที่เป็นมาเห็นแหม่มโพดำอะไรเนี่ยครับก็ไปคุยเรื่องบริจาคอ๋อไอ้ตัวนี้ค่อนข้างจะเข้าเนื้อแล้วล่ะจะเปลืองตัวแล้วล่ะเพราะว่าถ้าลำพังชมเนี่ยจะมาว่ายังเหลือ3ล้านนี่สบายมากแต่ถ้าเมื่อไหร่ขุดคุยเรื่องบริจาคแล้วเอาเงินไปใช้ผิดประเภทไม่เปิดเผยความจริงตอนนี้ใครเล่นด้วยทางราชการปปทปชอะไรเนี่ยทางสัมภาระก็ได้ออกมาสัมภาระเล่นด้วยนะฮะถ้าเข้ามาเล่นแล้วเกิดมีอำพรางการใช้ผิดประเภทก็ดีแจ้งไม่ตรงกับความจริงก็ดีสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่1ล้านแล้วล่ะคงจะไปอีกล้านกว่าถ้าเอาตัวนี้ขึ้นมานะแต่ถ้าชี้แจงไม่ถูกเรียกว่าไปไม่ถูกอะออกทางไหนก็มึนออกทางไหนก็ติดและต้องรับสารภาพถ้ารับสารภาพเมื่อไหร่อาตมาว่าเผลอๆล้านหนึ่งจะอยู่หรือเปล่าแต่เรื่องนี้ก็คงเรียกว่ายังไม่ทราบว่าถูกหรือผิดแล้วกันก็ถือว่านะฮะต้องถือว่าบริสุทธิ์ไว้ก่อนอยังไม่มีหลักฐานชาญศาลยังไม่ชี้ครับศาลยังไม่ชี้แต่ว่าโซเชียลชี้ไปแล้ว นะครับเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันหลวงพ่อเคยจำเรื่องคล้ายๆกันได้ไหมผมว่าหลวงพ่อจำได้มีนักการเมืองไทยคนหนึ่งนานแล้วฮะอาจารย์ธินวัฒน์มฤคพิทักษ์ครับ เคยพูดเว็บเดียวประโยคเดียวคนไทยเรียกว่าจำได้ปลาหมอตายเพราะปากใช่ไหมใช่เอาหมูไปให้อิสลามโอ้ใช่ใช่ผมอาจจะผมขออนุญาตทวนนิดหนึ่งแล้วกันตอนนั้นพอดีมีเรื่องสงครามระหว่างอเมริกากับชาวอัฟกันเหลือสักอย่างเนี่ยฮะแล้วก็พูดไปในทำนองที่ว่าไม่ต้องใช้อาวุธหรอกนะฮะใช้ระเบิดหมูอะไรอย่างเนี้ยฮะปรากฏว่าต้องลาออกนะฮะต้องลาออกมีได้ผู้หญิงอะไรคนหนึ่งนะผู้หญิงดังอีกคนนึงเรื่องพันนี้มีบ่อยเหมือนกันนะใช่ครับไอ้ที่หลุดไปพลาดไปเรียกสี่เท้ารู้พลาดนักปราดรู้พังที่ผมถามเรื่องนี้เพราะว่าอย่างอาจารย์ธิพัฒน์แกก็รับผิดชอบนะฮะแกก็ลาออกนะฮะลาออกกันทันทีเลยนะครับแต่ว่าในระยะเดียวกันที่ผมถามก็คือว่าทุกท่านนะหลวงพ่อเป็นนักพูดนะอย่างคุณชรเนี่ยเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับโอ้โหความผิดพลาดนี่มันอาจจะไม่เหมือนคนทั่วไปแต่มาอยากจะรู้สัจธรรมเรื่องหนึ่งนะ ว่านักสร้างแรงบันดาลใจให้ใครต่อใครพอมาถึงตัวเองแรงบันดาลใจที่เคยได้4ล้านมันหายไปเนี่ย ไม่ทราบว่าแรงบันดาลใจที่จะพูดต่อไป ให้เป็นแรงบันดาลใจได้อีกถ้ายังได้อีกนะถือว่าเป็นยอดอัจฉริยะมนุษย์เป็นนักพูดที่ชั้นเยี่ยมพ่อเมย์บอกว่าในวิกฤตครั้งนี้ถ้าแก้ได้ยิ่งเป็นโอกาสโอ้เป็นโอกาสเยี่ยมเลยแต่ถ้าเกิดฟอร์ไปเกิดฟอร์ไปอันนี้น่าจะทำให้อาชีพมันก็เหมือนกับว่าขาลงอ่ะผมถามเรื่องนี้เนี่ยใกล้ตัวมากหลวงพ่อครับหลวงพ่อเป็นนักพูดด้วยนะฮะเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจเหมือนกันแถมยังเป็นพระนักปฏิบัติที่ผมเชื่อช่วยคนหลายคนมากเลยครับให้หยุดเหล้าได้หยุดยาเสพติดได้เปลี่ยนนักโทษออกจากคุกกลายเป็นคนดีได้เนี่ยหลวงพ่อเคยรู้สึกกังวลอะไรไหมว่าหรือว่าเป็นไปได้ไหมขนาดเป็นพระระดับนี้ก็อาจจะพลาดได้มีไหมครับอ๋อต้องระวังนึกอยู่เดี๋ยวเราเนี่ยที่เราก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยพลาดนะอาตมาคิดว่าการจัดเสื้อเหลืองเสื้อแดงเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเอาละเราไม่มีเจตนาแต่ถามว่าผิดไหม
สังคมมันเป็นอย่างนั้นน่ะมีพระองค์หนึ่งรอดตัวท่านสมปองก็ถามว่าอยู่สีไหนท่านบอกสีมัคคาสามมัคคีท่านเลยรอดเลยอาตมาล่วงเลยต้องถือว่าล่วงอันอย่างเงี้ยมันก็ไม่เกี่ยวกับคำพูดมันเกี่ยวกับว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีการเลือกข้างกันอ่ะและไอ้คนที่ไปเลือกข้างนู้นน่ะเคยนับถือเรามาก่อนครับมันก็เหมือนคุณชอเนี่ยหลุดออกมาเลยถึงกับเผาเทปหนังสือนะใส่ลังกล่องมาเลยนะขออภัยนะโยมมันใช้คำหยาบมาเลยมึงกับกูพอกันทีชาตินี้ไม่ต้องจริงๆผมอธิบายเหตุการณ์วันนั้นนิดหนึ่งนะครับเพราะอยู่ในร่วมในเหตุการณ์ด้วยจริงๆแล้ววันนั้นเราถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจัดทั้งสองสีนะครับแต่เพราะเอิญมาสีเดียวก่อนมาสีเดียวนะฮะผิดพลาดกันตรงนั้นไม่ใช่เกิดปฏิวัติก่อนใช่แล้วก็มีรัฐประหารแล้วก็จัดไม่ทันนะครับวันนั้นเกิดนัดแล้วผิดพลาดกันก็เลยคราวนี้น่วมไปเลยฮะน่วมนะฮะแสดงว่าเป็นพระก็ผิดพลาดได้ได้แล้วก็ยังกลับเข้าไปมันจะว่าผิดด้วยเจตนาชั่วร้ายหรือมีอคติครับถ้าผิดด้วยอคติไม่ดีแต่ถ้าไม่ผิดด้วยอคติแต่จังหวะสถานการณ์มันผลักให้เราต้องไปผิดตรงนั้นก็เราก็ต้องยอมรับเหมือนกันครับเอาเรียกง่ายๆว่าถ้าเกิดไม่ว่าจะทำอะไรดีมากมายแค่ไหนถ้าพลาดนี่ก็ยุ่งเหมือนกันยุ่งนะฮะพูดกันง่ายๆฮะ200ล้านอันตรธานอ๋อถ้าเป็นเงินนี่นับเงินได้เป็น200ล้านใช่หลวงพ่อลองคำนวณเล่นๆถ้าเป็นเงินนี่หายทีเดียว200ล้านก็ได้นะครับได้เลยนะครับหลวงพ่อฮะทีนี้พอพูดเรื่องเงินเนี่ยก็เกี่ยวข้องกันหมดที่เมื่อกี้หลวงพ่อพูดถึงเรื่องคุณชอนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเงินบริจาคหลวงพ่อเงินบริจาคเนี่ยปัจจุบันนะหลวงพ่อนะไม่ใช่เฉพาะบริจาคเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาหรือทำบุญนะมันไปทั่วไปข้างหลังเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมีบทบาทสูงมากหลวงพ่อในการที่จะทำให้คนเนี่ยตอนนี้ต้องเรียกกันว่าน่าจะเหลือคุณตุลคุณบินอะไรพวกนี้ยังไต่เพดานยังรักษาเพดานอยู่แต่ว่าวันไหนวันหน้าเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเอาละน่าจะไปรอดแต่คุณจรเนี่ยน่าจะอยู่ในชะตากรรมลำบากทีนี้ผมถามเรื่องเงินบริจาคเพราะว่าถ้าว่าตามจริงครับหลวงพ่ออะไรก็ตามแต่เนี่ยเราเคยคุยกันในหลายเทปว่าถ้าคนดีหรือว่าคิดว่าใครเป็นคนดีเนี่ยหรือว่ามองว่าเป็นคนดีเนี่ยก็น่าจะตรวจสอบได้ถูกไหมหลวงพ่อถูกทีนี้เงินบริจาคเนี่ยอย่างเช่นวัดเนี่ยก็ต้องมีเงินบริจาคหลวงพ่อมองเรื่องรูปแบบของเงินบริจาคอาจจะไม่ใช่หมายถึงวัดนะฮะหมายถึงว่าทั่วๆไปเลยที่เกิดขึ้นเนี่ยควรจะมีมาตรการอย่างไรหรือว่าจะทำอย่างไรให้คนที่เขาได้รับที่คนบริจาคมาแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้เต็มใจยินดีอันดับหนึ่งเลยต้องมีคณะกรรมการที่เชื่อถือได้ต้องใส่ซื่อมือสะอาดเข้ามาร่วมรับรู้ไม่ใช่รู้อยู่กลุ่มพวกตัวเองนิดเดียวเนี่ยมันไม่พอเอาเขามาเป็นกันชนให้หน่อยคนที่เข้าใจซื่อมือสะอาดใส่ซื่อมือสะอาดเนี่ยให้เขามารับรู้ดูบัญชีดูตัวเลขให้มันชัดเจนแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีบริษัททำบัญชีทำอะไรพวกเนี้ยถ้าจะยังไงก็ขอให้เสียเงินนิดหน่อยอาตมาเดี๋ยวนี้ก็ต้องจ้างคนทำบัญชีให้วัดเพราะวัดเมื่อมีรายได้มันก็ควรจะควบคุมไม่ดีให้อยู่ในกุศลจริงๆให้ใช้เพื่อพระศาสนาจริงๆตอนเนี้ยเราเผอิญโชคดีนิดนึงเรามีคณะกรรมการดูแลตรวจสอบแล้วก็มีฝ่ายบัญชีแล้วก็มีการแจ้งยอดไม่งั้นเราก็จะเป็นไอ้มูลนิธิที่รับบริจาคไม่ได้เพราะไม่มีใบรับรองจากมูลนิธิจากสันนิบาตกองมูลนิธิอะไรเงี้ยถ้าไม่มีขั้นตอนอย่างนี้เดี๋ยวนี้ยากนะเขามักจะสอบถามเห็นบอกว่าขนาดว่ามีการรับบริจาคในการช่วยเหลืออุทกภัยหรือว่าภัยต่างๆนะฮะภัยไฟป่าหรือว่าอะไรพวกนี้ก็ต้องขออนุญาตนะฮะใช่พอดีนี่ล่าสุดอย่างเคสคุณชอนก็มีปัญหาเรื่องว่าทางเชียงใหม่ก็บอกว่าขออนุญาตไม่ได้ขออนุญาตใช่แหมเป็นรายละเอียดปลีกย่อยมากเลยอาตมาคิดว่ายุคนี้จะหาคนอย่างคุณบุญทองมานี่รอบครอบมาก ก่อนจะบริจาคไปเอาคนไปเซอร์เวย์ไปตรวจสอบผลประโยชน์ที่ทำที่จะบริจาคกันไปหลังจากบริจาคไปแล้ว6เดือนมาตรวจอีกที
ว่าเอาไปทำอะไรอันนี้คือบริจาคสุดยอดแล้วก็ติดตามสุดยอดเลยสุดยอดแต่มาไม่เคยเลยนะแต่ไปรับทุกปีอ่ะเขาจะให้ปีละ500,000บ้างล้านหนึ่งบ้างอาตมามันอะไรอ่ะเป็นองค์กรมูลนิธิที่ติดโผที่จะเข้าไปรับทุกปีรับมารู้สึก5-6ปีแล้วก็พอดีอ่ะคุณพ่อครับอย่างเนี้ยในแง่ของเรื่องธรรมะหรือศีลธรรมแล้วกันเพราะรายการเรามีทั้งเรื่องการบ้านการเมืองและศีลธรรมนะฮะคุณพ่ออยากจะบอกทั้งสองด้านเลยนะคุณพ่อด้านสำหรับคนที่รับบริจาคกับคนที่บริจาคสองฝั่งเนี้ยคุณพ่ออยากจะบอกเรื่องนี้ยังไงบ้างครับเอาผู้บริจาคก่อนผู้บริจาคเนี่ยต้องศึกษาดูกรรมพืชความประพฤติของคนกลุ่มเนี้ยหรือตั้งมาเป็นองค์กรกุศลเนี้ยเขาทำจริงหรือเปล่าจะเอาอย่างคุณบินทำจริงไหมก็เห็นไปเดินแจกอีมันน่าจะมองออกกันอยู่ข่าวข้อมูลมีหรือตุนไปให้โรงพยาบาลได้จริงไหมและกี่โรงพยาบาลถ้ามองในรูปการอย่างนี้เนี่ยแต่มาว่าเอาละผู้บริจาคต้องดูพฤติกรรมต้องดูกรรมพืชปูมหลังแบ็คกราวด์ให้ดีว่าเขามีนิสัยงกหรือนิสัยให้นิสัยช่วยอันไหนมาแรงกว่ากันว่าง่ายๆอันนี้คือฝ่ายผู้จะบริจาคส่วนผู้รับผู้ไปรับเขาอ่ะมันต้องคิดนะเขาไม่ได้ให้เรานะอาตมาเนี่ยไม่ชอบบอกคอยบอกโยมด้วยอันนี้ถวายส่วนตัวนะเจ้าค่ะบอกโยมอย่าพูดคำนี้ถ้าจะพูดได้ดีต้องพูดว่าอันนี้บริจาคถวายธนุบำรุงพระศาสนานะเจ้าค่ะท่านอย่าไปใช้ลุยฉุยแฉกไม่ได้ต้องพูดกันอย่างนี้เลยไม่ให้พูดว่าอย่าใช้ส่วนตัวเพราะว่าถ้าไม่มีพุทธเจ้าไม่มีอาตมาใครคนอย่างจบป.4จะมีใครมาให้นั้นเราต้องนึกว่าก็ให้กับศาสนาแต่มาถึงไม่มีชื่อบัญชีที่จะมีเป็นเซ็นชื่อก็เซ็นกันหลายคนเพื่อให้รับรู้ดูกันทั่วไม่ให้รั่วไหลแล้วก็ไม่ให้กีจะไปตกเป็นกระเป๋าใครได้คนหนึ่งไม่ได้คนหนึ่งกลุ่มใหญ่ไม่ได้กลุ่มเล็กได้อันนี้ไม่ได้ต้องกระจายเราจึงทำเป็นกองทุนนะกองทุนนี้เท่านี้กองทุนนี้เท่านี้แล้วใช้จ่ายตามที่สภาวะการมันเกิดเช่นชุบชีวิตยามตกอับเกิดคนตกงานเนี่ยเราก็เอาละเดือดร้อนละก็ต้องดึงอันนี้กองนี้ออกมาใช้จ่ายคือมันต้องมีเป้าหมายคนรับเขามาแล้วจะไปทำอะไรคนรับอ่ะถ้าไม่มีเป้าหมายจะไปรับก็เลยมันติดมือมันอสรพิษพุทธเจ้าเตือนพระไว้เลยว่าอสรพิษอาตมานี่ต้องตั้งหลักว่าจับเพื่อจ่ายค่าน้ำค่าไฟจับเพื่อแจกให้นักเรียนไปเรียนถึงสื่อหนังหาจับเพื่อคืนเงินเจ้าของเขาไอ้เรื่องจับเออมันไม่ผิดไม่หายหรอกแต่ถ้าจับหมักสี่ตัวสุดท้ายสำคัญจับหมักเป็นของตนเราต้องนึกถึงคำสอนหลวงพ่อพุทธทาสพูดไว้ดีเหลือเกินถ้าจะอยู่ในโลกนี้ยังมีความสุขอย่าประยุกต์สิ่งทั้งผองเป็นของฉันให้เป็นของศาสนาขององค์กรของธรรมชาติของหมู่ชนแล้วเราจะพ้นมลทินหลวงพ่อครับสุดท้ายฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วท่านผู้ชมอย่าตำหนิผมเรื่องนี้นะครับอยากให้กำลังใจคุณชรหน่อยครับเพราะยังไงเนี่ยในแง่ของ1คนที่ทำงานมาแล้วเจอกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะถูกหรือผิดผิดก็ว่าไปตามผิดนะฮะถูกก็ว่าไปตามถูกแต่ในสถานการณ์แบบนี้ในแง่ของการที่จะผ่านพ้นเรื่องแบบนี้ไปเนี่ยหลวงพ่อให้กำลังใจหรือว่าลองเตือนให้หน่อยครับก็คนทั้งหลายต้องนอกจากคุณชรที่กำลังทำประโยชน์พวกนี้คนต้องนึกถึงคำว่าดีเสมอต้นเสมอปลายอย่าต้นดีปลายร้ายภาษาธรรมะเขาว่าสว่างมาแล้วมืดไปแต่ถ้ามันจะมืดสปีดสว่างอีกสักทียังได้อย่าปล่อยมืดถลำลึกจมดิ่งมืดมนอนตะการอันนั้นก็จะลำบากคุณก็สปีดตัวแล้วเชื่อเถอะแฟนคลับเยอะอย่างนั้นถ้าเรามาถูกทางรับรองว่าเส้นทางยังรุ่งเรืองแต่ถ้าไปผิดทางแล้วก็ยังไม่ยอมหันกลับยังจะหลงทางต่อไปอันนี้จะให้กำลังใจจะให้พรเท่าไหร่ก็คง
ลำบากอะนะพรต้องทำดีทำดีดีกว่าขอพรมัวอ้อนวอนขอมัวอ้อนวอนขอพรแล้วไม่ทำดีอีกกี่ปีก็ไม่มีพรเพราะนั้นคุณจรอยากได้พรทำให้ดีๆเจริญพรกราบขอบพระคุณนะครับพบกับรายการกัลยาโนโอเคได้ใหม่นะครับทางช่องทางของโลกวันนี้ทาง Facebook Twitter ด้วยนะครับแล้วก็ทาง YouTube แห่งนี้แล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับกราบเรียนผู้ชมทุกท่านถ้าสามารถสนับสนุนรายการกัลยาโนโอเคได้ด้วยการสั่งซื้อสินค้าของเราผ่านทาง LINE @โลกวันนี้มาเป็นเพื่อนกับเราได้ทาง LINE @โลกวันนี้ค่อยๆจด ID LINE นะครับพิมพ์เครื่องหมาย @แล้วตามด้วย LOKWANNEE ฟังอีกครั้งนะครับLINE @โลกวันนี้เครื่องหมาย @แล้วตามด้วย LOKWANNEE หรือวิธีง่ายๆด้วยการสแกน QR code นี้ได้เลยเราจะแจ้งรายละเอียดสินค้าและข่าวสารที่น่าสนใจต่างๆผ่านทาง LINE @โลกวันนี้นะครับแล้วพบกับรายการกัลยาโนโอเคกับพระคุณเจ้าพระพยอมกัลยาโนได้ใหม่ที่นี่นะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุ